าดูใจกับหนุ่มนอกวงการดีกรีนักการทูตสำหรับนักแสดงสาวหุ่นอึมนาตาลีเดวิสซึ่งล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาอัปเดตเรื่องราวของหัวใจแล้วล่ะค่ะว่าแฮปปี้แบบสุดๆและถึงแม้จะยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนกันก็ตามโดยสาเหตุหลักที่สาวนาตาลีเขาไม่ยอมรับว่าเป็นแฟนกันนั้นเพราะว่าเจ้าตัวอยากใช้เวลาศึกษาดูใจกันให้นานกว่านี้อีกสักหน่อยถ้าหากมั่นใจในตัวของฝ่ายชายแล้วเจ้าตัวนั้นเขาก็ไม่พลาดที่จะออกมาประกาศอย่างแน่นอนล่ะค่ะตอนนี้มาอัปเดตหัวใจกันนิดนึงดีกว่าค่ะก็ดีค่ะดีเหมือนเดิมมันก็ตามเวลานะคะก็ตามเวลาแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายอะไรเงี้ยก็โอเคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่มีก็ค่อยๆแบบยังไงอ่ะค่อยๆดูกันไปไม่รีบร้อนทำไมยังไม่ขยับความสัมพันธ์ก็ด้วยความที่ว่าเราก็ทำไงตรงนี้ด้วยก็ต้องเหมือนคือใช้เวลาแล้วก็ด้วยเกรงใจเขาด้วยอะไรเงี้ยเขาทำงานที่แบบมีเกียรติอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลแบบพูดอะไรก็ต้องระมัดระวังนิดนึงก็ต้องเซฟตัวเราด้วยไหมว่าไม่โชว์บิวก็มีบ้างเป็นบางงานมีบ้างคือแล้วก็อีกอย่างคือบวกกับว่าด้วยวัยที่เราโตขึ้นด้วยคือไม่ได้ว่าเฮ้ยไปอะไรกับเขาอย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องเลือกต้องระมัดระวังหลายๆอย่างมากขึ้นออกมาบอกชัดๆว่าพออายุมากขึ้นก็เลยต้องศึกษาดูใจกับหนุ่มที่เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมก็ไม่รู้ว่าอดีตที่ผ่านมาทำให้ช้ำใจด้วยหรือเปล่างานนี้สาวนาตาลีเขาก็เลยขอสแกนนิสัยว่าที่แฟนหนุ่มแบบจัดหนักเลยล่ะค่ะ